ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้ก็ออกมาอีกเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานไม่เจอผึ้งเลยครับเมื่อวานเจอแต่มิ้มวันนี้ก็ออกมาอีกก็ขี่ม้าข้างทางก็ดูไปเรื่อยๆเจอมิ้มอีกแล้วครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมได้ดูมิ้มวันนี้หัวน้ำต้องใส่จะดีหน่อยแหวกเลยครับอยู่ข้างทางนะครับเนี่ยนู่นครับผมมิมนะฮะรู้สึกว่าหัวน้ำก็โอเคอยู่มั้งครับไปครับผมเดี๋ยวตัดรุ่นกันนะฮะเรียบร้อยครับผมตัดลงมาแล้วนะฮะหัวน้ำก็เต็มอยู่นะครับผมตัวกำลังกินครับไปครับเดี๋ยวขอเขย่านะฮะเนี่ยครับผมเขย่าแล้วนะฮะล้างก็สวยอยู่ครับผมไม่เต็มดีเท่าไหร่แต่ถ้าเต็มกลางๆก็จะดำนะครับผมก็กำลังกินว่างั้นเถอะนะครับลังขนาดนี้นะช่วงนี้ก็จะเป็นเกสรหนึ่งที่ผมบอกนะครับก็อยากจะบอกบางท่านที่ยังเข้าใจผิดนะครับผมว่าเป็นขี้ผึ้งที่เขาไม่กินกันอะไรประมาณนั้นนะมันไม่ใช่นะครับผมมันเป็นเกสรละอองเกสรดอกไม้นานาชนิดนะครับเยอะด้วยนะครับแล้วมีประโยชน์ด้วยนะครับเขาบอกกินไม่ได้ก็เลยทิ้งไม่ใช่นะครับผมอย่าไปทิ้งนะฮะมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเรามากมายนะครับละอองเกสรดอกไม้เรียกว่า108เลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าผึ้งหาสารพัดนะครับผมที่จะเอามายัดไว้ถ้ามันไม่ได้น้ำเนี่ยมันก็จะเอาเนี่ยเกสรช่วงนี้นะครับเอามายัดไว้สังเกตว่าบางทีเนี่ยมีหลายสีนะครับซึ่งมีประโยชน์มากมายเป็นอาหารเสริมอย่างดีนะครับผมมันไม่ใช่ของมีพิษอะไรนะฮะก็คือว่ากินได้ครับผมอย่าไปทิ้งครับผมไม่ว่าผึ้งหรือมิ้มนะฮะหรือว่าผึ้งโพรงนะครับผมพวกนี้หาเกสรอย่างเดียวกันหมดนะครับอันนี้มิ้มครับผมผ่านมาก็เลยจัดก็เลยนะฮะก็จะตัดครับผมพอเป่าไปแล้วเนี่ยสังเกตข้างล่างมันจะหดนะครับผมมิ้มนะฮะมันจะไม่เหมือนผึ้งถ้าเป็นผึ้งมันก็จะแตกรังนะครับไปครับเดี๋ยวตัดมาดูกันนะฮะหัวน้ำคงมีอยู่ครับผมพอเห็นอุ้มๆอยู่ข้างบนกิ่งนะครับมันหดแล้วครับผมไม่ต่อยแล้วนะแต่ถ้ามันขยิบขยับเนี่ยต้องระวังครับผมแสดงว่ามันตื่นอะไรประมาณนั้นนะฮะน้ำสวยอยู่นะครับเขย่ากันตรงนี้เลยครับผมผมไม่แล้วหน้ากากลงนะก็ต้องป้องหน้าหน่อยเผื่อมันสวนมานะครับผมเนี่ยครับมิ้มครับน้ำก็ช่วงฝนตกสังเกตนะครับช่วงฝนตกจะดูดตรงนี้ฝ่อไปหน่อยนึงนะฮะเนี่ยครับผมปกติก็เยอะนะครับเกสรก็เริ่มเจาะไปแล้วนะครับเริ่มเจาะกินแล้วนะฮะไปครับผมหาผึ้งกันต่อวันนี้ออกวันแรกก็เดี๋ยวมาดูมิ้มกันนะครับได้มิ้มก็เอามิ้มนะครับผมได้ผึ้งก็เอาผึ้งนะครับขอบคุณทุกท่านครับผมไปครับลุยกันต่อฮะ